แรกวันนี้เป็นเรื่องราวของประเทศไต้หวันกับความพยายามในการลดมลพิษด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านั่นเองค่ะคือประเทศไต้หวันเนี่ยนะคุณนศจริงๆแล้วเขามีจำนวนประชากรเพียงแค่23ล้านคนนะแต่ทั่วประเทศไต้หวันมีคนใช้สกูตเตอร์อยู่14ล้านคนเท่ากับว่าในประชากร2คน1คนจะเป็นเจ้าของสกูตเตอร์เนี่ยหูเยอะมากนะซึ่งยังคงเป็นสกูตเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันแบบปกติยังไม่ใช่สกูตเตอร์ไฟฟ้าผลที่ตามมาก็คือว่าไอเสียจากสกูตเตอร์จะไปปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลกจนเกิดเป็นภาวะโลกร้อนหรือฝุ่น PM 2.5 นั่นเองค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลไต้หวันก็ได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษจึงเริ่มมีนโยบายส่งเสริมด้านการใช้ยานพาหนะไฟฟ้ามากขึ้นทั้งรถส่วนตัวและก็รถขนส่งสาธารณะค่ะและยังสนับสนุนเหล่าสตาร์ทอัพที่ต้องการลงทุนทำตลาด e-power ด้วยเพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวไต้หวันหรือชาวโลกให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นล่าสุดนะไต้หวันวางแผนที่จะจัดตั้งสถานีชาร์จและเปลี่ยนแบตเตอรี่มากกว่า 3,300 แห่งทั่วประเทศสำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้าคาดว่าจะสำเร็จในอีก5 ปีข้างหน้านี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามและวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นในการลดมลพิษทางอากาศและส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยบริษัทปิโตรเคมีของไต้หวันอย่าง CPC Corporation จะได้รับเงินทุนจากรัฐบาลในการสร้างโรงงานผลิต 1,000 แห่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ที่ปั๊มน้ำมันของบริษัท CPC Corporation นะคะนอกจากนี้องค์กรท้องถิ่นยังสามารถขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเปิดสถานีแบตเตอรี่ e-scooter ได้โดยเงินช่วยเหลือต่อหน่วยรวมเป็นเงิน 300,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 315,790 บาทคือรัฐบาลจะอุดหนุนเงินให้แก่เอกชน 49% ของค่าติดตั้งค่ะโดยจำนวนสถานีชาร์จและเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ตั้งขึ้นทั่วไต้หวันได้ความช่วยเหลือเงินทุนจากรัฐบาลนั้นตอนนี้มีจำนวน 1,825 แห่งนะคะซึ่งไต้หวันมีเป้าหมายที่จะเพิ่มตัวเลขสถานีชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 5,000 แห่งภายในสิ้นปีหน้าและจะเริ่มติดตั้งให้ทั่วถึงทั่วประเทศแม้ในพื้นที่ชนบทและหมู่เกาะรอบนอกของไต้หวันนอกจากนี้ยังจะช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายในการยุติการขายรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าและรถยนต์4ล้อภายในปี 2035 และ 2040 เลยคุณนศเห็นไหมเขามีเป้าหมายชัดเจนนะให้สกูตเตอร์นั้นเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็มีสถานีชาร์จไฟมันช้าไปใช่ไหมคุณนศเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยค่ะใช่คืองี้ครับไต้หวันเนี่ยมันคล้ายกรุงเทพมากนะคุณตาที่ไทเปนะก็คือว่าเป็นเมืองที่ใกล้ผมว่ามันใกล้กับกรุงเทพแล้วก็มันค่าเงินเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันพอๆกันนะคือ90ตังค์บาทหน่อยอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นดอลลาร์ไต้หวันกับเงินบาทนี่มันใกล้ๆกันค่ะแล้วเวลาเราไปเนี่ยคือเราไปกินข้าวเนี่ยนะคุณตะ40-50 บาทเนี่ยเหมือนบ้านเราเลยคือราคาเดียวกันเลยทับส่งแท็กซี่มันสะดวกมากคราวนี้ที่ไต้หวันเนี่ยเขาก็มีถนนก็เขาที่บอกเหมือนกรุงเทพเนี่ยคือถนนเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นศอกเล็กศอกน้อยเนี่ยแล้วก็คนที่ใช้เนี่ยก็คือใช้รถมอเตอร์ไซค์เล็กๆเนี่ยแต่ไม่หมดเลยสกูตเตอร์นะเขามียี่ห้อสกูตเตอร์ของเขาด้วยนะครับเขียวโย่หรือไงเนี่ยนะชื่อน่ารักหน่อยแล้วก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าคือปกติเนี่ยพอเราเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องเสียเวลาในการที่ต้องชาร์จใช่ไหมครับอาจจะ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ว่าไปแต่อันนี้เนี่ยคือว่าเราไม่ต้องชาร์จเลยครับเราไปถึงสถานีเนี่ยนะครับเรายกแบตเตอรี่เปิดเบาะออกมาเนี่ยนะครับที่เมื่อก่อนเราใส่หมวกกันน็อกนี่แหละแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ปึ๊บลงไปเนี่ยแล้วก็ขับต่อเลยคุณตั้มมาดูกันบ้างว่าจริงๆราคาของสกูตเตอร์ที่เห็นอยู่นี่นะครับรูปร่างสวยงามนะแล้วก็น่ารักเชียวสวยเชียวเนี่ยนะฮะราคา 3,500 ดอลลาร์ไต้หวันหรือเป็นเงินไทยเมื่อกี้ขึ้นค่าเงินมาให้ดูแล้วเนี่ย 3,810 บาทคุณตา 3,800 3,800 ใช้แล้วคุณนศคูณราคาอะไรผิดหรือเปล่านี่ไงพุตเตอร์ 3,800 โอ้ใช่เลย 3,800 ได้เรียบร้อยแล้วยังรัฐบาลให้เงินอีก 2,500 ดอลลาร์ไต้หวันครับหรือ 2,711 บาทเพื่อให้เงินด้วยเพื่อให้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นจ่าย1,000 กว่าบาทนะเอารถเก่าไปเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยรัฐบาลให้เขาส่งเสริมสนับสนุนอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคือทำให้ราคาสกูตเตอร์ถูก และยังให้เงินสนับสนุนด้วยคือเวลาเราจะเปลี่ยนอะไรแบบนี้ถ้ารัฐบาลช่วยอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็จะเห็นผลเนาะใช่ครับแล้วก็ฝุ่นควันก็จะหายไปเยอะเพราะว่าเหมือนผมไต้หวันมันคล้ายๆเยาวราชนะครับถนนมันเล็กๆแล้วก็แบบเป็นประเทศที่สนุกนะอาหารก็อร่อยด้วยแล้วก็เรามีเนื้อตุ๋นใช่ไหมมีก๋วยเตี๋ยวมีอร่อยดีครับที่ไต้หวัน